ข้าราชการสำนักงานประหลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอมหลวงปณดาดิสกุลประหลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยถวายสัการะฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนาถ จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์จากวัดสัเกตร,ราชวรมหาวิหารได้นำข้าราชการสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งจิตอธิษฐานสมาทานศีลก่อนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงดูความเคลื่อนไหวทางการ